โอเคนะครับวิธีการสร้าง composition เนี่ยมีคลิกตรงนี้ composition แล้วก็เลือก new composition ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกที่ปุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับปุ่มนี้ก็คือการ create a new composition ได้เหมือนกันนะครับเวลาเนี่ยเอาแค่10วิก็พอนะครับเลือกเป็น square pixel background สีขาวนะครับน้องเดียทำทันไหมครับแล้วกดโอเคคราวนี้นะครับเราลองมาสร้างวัตถุง่ายๆกันดีกว่าให้น้องมาสร้างสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าน้องจะกดตัวคิวก็ได้สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับสี่เหลี่ยมเลือกสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับน้องเห็นคำว่าฟิลกับสโตกใช่ไหมครับเหมือนแฟลตนะครับเราปรับสีขอบกับสีตัวมันได้ทงสีตัวนะครับพี่เลือกเป็นสีดำนะครับส่วนขอบเนี่ยนะครับพี่ก็ไม่เอาพอไม่เอาเนี่ยตอนนี้มันเป็น8 px px ก็คือความหนาของขอบที่ปรับเป็น0นะครับคลิกตรงนี้ปรับเป็นเลข0ก็ได้กด enter นะครับก็คือตอนนี้จะไม่มีขอบแล้วนะครับได้ไหมครับใครทำไม่ทันบ้างน้องเดียได้ไหมครับได้นะครับคราวนี้นะครับเราดับเบิลคลิกนะครับตรงไอ้รูปสี่เหลี่ยมนี่แหละการดับเป็นคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เท่ากับขนาดของฟุตเตจของเราหรือว่าเท่ากับขนาดของคอมโพสิชันของเรามันจะพอดีเป๊ะๆเลยเห็นไหมทับของเก่าเลยนะครับนี่คือการสร้างอย่างง่ายๆนะครับก็คือเราจะสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกแล้วก็กดสร้างอย่างนี้ก็ได้กดชิปก็เป็นการรักษาสเกลใช่ไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือถ้าเราไม่กดชิปเนี่ยก็จะเป็นอิสระตามใจชอบของเราครับเอายังไงก็ได้กดดีลีททิ้งไปก่อนอันนี้ที่เราสร้างมาแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็มขนาดพุทคอมโพสิชันของเราเลยนะครับให้เรามาที่ Effect and Preset ตรงนี้นะครับนี่คือรายชื่อ Effect ทั้งหมดของโปรแกรม After Effect แล้วมันขึ้นอะไรครับหรอครับแต่มันคลิกนี้ไม่ขึ้นคลิกก่อน1ครั้งนะครับคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนี้ก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเราเลือกสีอะไรครับไม่ถามก่อนว่าเราเลือกสีอะไรมันขึ้นระยะสีฟ้าตรงนี้ขึ้นมานะครับสีน้ำเงินตรงเนี้ยไม่ขึ้นเรารีคอมโพสิชันแล้วงั้นเอาใหม่นะครับให้เราคลิกที่ตรงสี่เหลี่ยมนี้ก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ปรับคำว่าฟิลนะครับเป็นสีดำสโตกไม่เอานะครับปรับเป็น0 px แล้วกลับมาดับมันคลิกที่ตัวนี้1ครั้งดับมันคลิกนะครับปึ๊บดับมันคลิกที่สี่เหลี่ยมครับผมได้ไหมครับมันขึ้นแต่ว่าไม่ขึ้นเป็นสีเลือกมันเลือกเป็นสีอะไรครับผมเลือกสีดำเราเลือกผิดอันหรือเปล่าครับอาจจะแบบเป็นตัวดำตัวขาวขอบดำอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันเปลี่ยนสีได้นะครับเราคลิกกลับไปคลิกที่ตัวเลเยอร์ของเราเห็นไหมครับน้องๆคนไหนอยากเปลี่ยนสีนะครับเราแค่คลิกที่ตัวเลเยอร์ของเรานะครับแล้วกดตรงฟิลข้างบนมีไหมฟิลข้างบนเป็นสีอะไรฟิลเป็นสีอะไรขาวหรือดำปรับเป็นพี่ปรับเป็นสีชมพูก็ทำได้นะครับปรับเป็นสีน้ำเงินก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับน้องไหนปรับสีได้บ้างปรับได้ไหมครับปรับสีไอตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับปรับได้ไหมวิธีการก็ง่ายๆนะครับแค่เราคลิกที่ตัวแผ่นของเราเนี่ยคลิกที่เลเยอร์ของมันเลยปุ๊บจะขึ้นเป็นขอบสีน้ำเงินนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกที่เขาว่าฟิลแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับต้องเรียกเปลี่ยนได้ไหมครับสรุปว่าเปลี่ยนสีได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับใครทำไม่ได้บ้างคราวนี้นะครับทุกครั้งที่เราใช้ After Effects เนี่ยนะครับเพื่อทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยควรกดตัว V เอาไว้ว่ามันจะเป็น Selection Tool ก็คือเราจะสามารถจับวัตถุเคลื่อนย้ายวัตถุได้นะครับพอเราเคลื่อนย้ายวัตถุได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราจะยืดย่อขยายอะไรมันก็ได้หรือว่าคลิกที่ตัววัตถุเพื่อเปลี่ยนสีอีกก็ได้พี่น้องเดียเปลี่ยนสีเป็นแล้วใช่ไหมครับคลิกที่ตัววัตถุตรงนี้นะครับจะขึ้นกรอบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยอ่ะ
คราวนี้นะครับเราลองมาเลือกอะไรง่ายๆกันดูให้หาคำว่าเบลอนะครับเบลอเลือกคำว่าเบลอนะครับเนี่ยหันคำว่า effect and preset ใช่ไหมครับด้านซ้ายมือเอ้ยขวามือตรงเนี้ยนะครับเลือก effect and preset นะครับก็คือเราจะเลือกเครื่องมือนี้ปรับมาที่เบลอนะครับแล้วให้เลือกเป็น gaussian blur นะครับเลื่อนลงมานี่อันนี้เห็นกันไหมครับ gaussian blur นะครับให้คลิกซ้ายค้างล่างนะครับไปปล่อยไว้ที่วัตถุหรือว่าปล่อยไว้ที่ตรงเลเยอร์ก็ได้ครับปล่อยลงไปปุ๊บเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วต้องปรับออปชันของมันพอลากไปใส่แล้วนะครับ effect control นะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับตัว effect control เนี่ยจะเรียกว่า blurness เนี่ยก็คือความเบลอของงานของเรานะครับอยากให้มันเบลอมากขึ้นเราแค่คลิกเมาส์ซ้ายตรงนี้นะครับค้างแล้วก็เลื่อนไปทางขวามันจะเบลอพอเบลอปุ๊บเนี่ยขอบมันจะเบลอมากใช่ไหมครับเราก็จะได้อะไรที่มันเท่ๆขึ้นมาก็คือตัวงานของเรานะครับที่เราเบลอไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือทำแบบแนวเรียบหรูนะครับออกเทาๆอ่อนๆ นะครับได้ไหมครับนะคราวนี้นะครับพี่อยากปรับเพิ่มอีกพี่อยากให้รู้สึกว่ามันเจือจางลงกว่านี้นะครับเราต้องปรับอะไรให้มันจางลงปรับอะไรครับปรับ opacity เนี่ยนะครับคีย์ลัดกดตัว T แล้วมันจะขึ้น opacity ขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหมครับถ้าปรับจาก 100% นะครับเหลือน้อยๆอาจจะเหลือสัก 40% นะครับมันจะได้เป็นขาวนวลๆนะครับก็คือว่าไม่ดูขาวจนเกินไปมันจะขาวอ่อนๆ นะครับแนวเรียบๆหรูๆคือจะไม่ใช่ขาวโดดๆเป็นแบนต้องมีรู้สึกว่ามีมิติเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้จอข้างบนอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนี่คือแบ็คกราวด์ของเราได้แล้วเราก็ล็อกไว้นะครับกดล็อกตรงนี้คือล็อกเลเยอร์ล็อกตรงนี้นะครับคือล็อกเลเยอร์ล็อกเลเยอร์เนี่ยคือเราจะไม่สามารถไปจับมันได้อีกแล้วเราล็อกเอาไว้แล้วนะครับแอปต่อมาเดี๋ยวพี่สร้างข้อความง่ายๆพี่สร้างแบบมีซีสมมุตินะครับมีซีพี่ก็กดไปที่direction tool เสมอนะครับเพื่อสร้างข้อความเสร็จเพื่อเราจะได้จัดไปการกับข้อความของเราได้คราวนี้นะครับพี่จะลองทำอะไรง่ายๆกันบ้างนะเดี๋ยวเราเปิดไอ้นี่ออกมานะครับออปชันของมันของตัว text ข้อความของเราเนี่ยนะครับกดสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อเปิดออกมาไปที่ transform นะครับแล้วพี่ให้บันทึกค่าทั้งหมดเลยนะครับ position scale rotation แล้วก็ opacity บันทึกค่าทั้ง3ตัวเออ4ตัวนี้เอาไว้เลยนะครับกดคีย์ทีเดียวพืดเลยนะครับลากยาวได้เลยนะครับโอเคไหมครับได้ไหมนะครับแล้วไปที่อัดเดอร์ซูมนะครับเราน้องใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นหรือยังครับการซูมเข้าซูมออกมันจะเป็นเครื่องมือเล็กๆตรงนี้ครับเป็นรูปภูเขาถ้ากดภูเขาใหญ่คือซูมเข้ากดภูเขาเล็กคือซูมออกนะครับพี่จะซูมให้เห็นจนถึง 5f นะครับ 05f คือเฟรมที่5นะครับเฟรม5นะครับเฟรม5พี่เลื่อนไอ้เนี่ยมอยที่เฟรม5นะครับพี่เลื่อนข้อความขยายด้วยขยายข้อความขยายนะครับเอาใหญ่ๆเลยเอาให้ใหญ่จนแบบใหญ่ๆอ่ะเราซูมออกได้นะครับใช้ลูกกิ้งเนี่ยซูมออกขยายไปเลยจนแบบว่าคือให้เหมือนว่าซูมออกจากงานมาจนไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือแบบเป็นช่องว่างตรงงานของเราเนี่ยเป็นเปล่าๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วลองเทบาไม่ใช่เทบาลองแรมพรีวิวดูนะครับก็คือมันก็วืบออกไปแล้วนะครับมันวืบออกไปแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับน้องได้กันไหมครับได้ไหมเอ่ยซูมออกแค่นี้ครับได้ไหมเวลาซูมออกกดชิปไว้ด้วยนะครับเอ้ยเวลาขยายออกกดชิปมันจะรักษาสเกลข้อความเอาไว้นะครับ
ได้ได้ไหมครับได้ไหมครับใครยังไม่ได้บ้างครับได้ได้ไหมแค่สูบออกเนี่ยได้ไหมเอ่ยน้ำหวานได้ไหมครับกดไอ้นี่ไว้ได้ยังครับคีย์กด stopwatch ไว้ได้ยังน้องเดียได้ไหมครับซูมออกได้แล้วโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาเครื่องมือที่ทำให้งานเราดูน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะครับเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับเป็นคล้ายๆกับเอฟเฟกต์ของการเคลื่อนไหวของภาพนะครับให้เราคลิกตรงช่องนี้นะครับเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับ motion blur คลิกเอาไว้1ครั้งนะครับคลิก motion blur ตรงนี้ตรงช่องของเลเยอร์ของเรานะครับ motion blur ครับคลิก motion blur ต่อจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกตรงรูปใหญ่ๆนี้นะครับ enable motion blur ตรงนี้นะครับข้อความของเรามันจะมีการเบลอเมื่อมีการเคลื่อนที่นะครับพี่ลองแรมพรีวิวมาที่จะแรมพรีวิวใกล้ๆเนี่ยนะครับพี่ลองให้ดูใกล้ๆเป็นมันจะเป็นอย่างนี้คือเมื่อกี้มันเป็นแบนๆนะไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจพอเราใส่ motion blur เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับงานของเราเนี่ยจะดูมีการเบลอขยับแล้วมันจะเบลอมันจะสวยขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ซูมออกนะถามว่าปิด motion blur แล้วเป็นยังไงอันนี้คือเปิดเมื่อกี้เปิดน้องๆดูแล้วใช่ไหมครับนี่คือเปิด motion blur พี่ต้องปิด motion blur เป็นอย่างนี้เหมือนแฟลชอะแบบแข็งๆไม่สวยนะครับอ่ะต่อจากนั้นนะครับมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่คิดว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะชอบเมื่อเราใช้นะครับใช้เครื่องมือนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับคือ motion sketch นะครับเครื่องมือนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถอนิเมตข้อความของเราเองได้แบบอิสระฮาตะเลยที่มาเรื่องมันเป็นที่10เฟรมนะครับ10 F เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวขอซูมข้อความกลับเข้าไปก่อนซูมข้อความกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาที่ตัวฟุตเตจของเราปึ๊บอ่ะพี่วางไว้ตรงกลางงานหรือเราจะ copy keyframe ในสไตล์เดิมก็ได้นะครับคือพี่ขี้เกียจละพี่ copy ทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับลากครอบ keyframe ทั้ง4ตัวใช่ไหมครับกด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V เอามาเพสใส่ตรง keyframe ที่10ได้เลยมันก็จะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาให้เรานะครับได้ไหมครับได้ไหมน้องครับเวลาเหลือน้อยลงนะครับเหลือ6นาทีแล้วปล่อยไปกินข้าวน้องเดียได้ไหมครับได้ไหมครับขยับอย่างนี้ได้อย่างซูมเข้าซูมออกก๊อปคีย์เฟรมตอนต้นเนี่ยเอามาเพสใส่ตอนที่10 F น้องแป้งได้ไหมครับฮะกำลังจะได้แล้วไหนซูมซูมกดแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรซูมขยายแผลออกใช่ไหมครับแผลออกได้ยังขาเนี่ยคือขาที่จะให้แรงจีนมันลงเอาแค่ไหนก็คือครอบ
ครอบแค่ตรงนั้นเอาไว้ที่เราครอบใจนานที่แบบไม่แรงหมดสุดเลยบางทีพวกเนี่ยที่เราครอบแค่นี้ก็จะเหลืออยู่ตรงนี้ได้เลยครับน้องอ่ะตัวกันยังไม่เห็นน้องเราจะขึ้นเครื่องมือใหม่กันแล้วนะครับเมื่อกี้คือส่วนที่พี่ครอบเอาไว้ใช่ไหมครับครอบไว้แค่ไหนตรงเนี้ยมันก็จะแรมพรีวิวแค่ตรงนั้นนะครับไอ้เครื่องมือตรงเนี้ยนะครับครอบแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับคราวนี้เรามาตรงหลังสิบตรงเนี้ยตั้งแต่สิบเลยก็ได้เฟรมที่สิบของเราไม่ใช่คีย์เฟรมนี้นะครับแล้วน้องมีเครื่องมือนี้กดเครื่องมือหรือยังทุกคนครับกดมาหรือยังไอ้เครื่องมือ motion sketch เนี่ยนะครับเจอไหมครับ window นะครับแล้วก็ motion sketch นะครับเจอไหมครับ window motion เจอไหมได้ไหมครับได้ไหมครับทุกคนได้หรือยังครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงหยกจะดูแลน้องเดียอย่างใกล้ชิดให้ขึ้นยังขึ้นหมดทุกคนแล้วนะครับให้เรากด start capture นะครับเราสตาร์ทปุ๊บนะครับมันคือการบันทึกค่าเมาส์ของเราแล้วมากดสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมครับพี่ลองขยับเมาส์นะครับขยับเมาส์ขย่าคลิกบนจอคลิกซ้ายขวาแล้วขย่าเมาส์นะครับลองดูเดินเข้าเดินออกมันจะบันทึกค่าการขยับของเราเอาไว้ทั้งหมดเป็นแบบเฟรมต่อเฟรมเลยแต่พอดีนี้แม่งอะไรสักอย่างเมาส์เลยปอนดิ้งไปแล้วนะครับพี่กดสตาร์ทใหม่ปุ๊บคลิกซ้ายค้างครับก็ขยับเนี่ยเห็นไหมเห็นกล่องข้อความนี้ไหมครับถ้าพี่หยุดนิ่งก็คืออยู่นิ่งพี่ขยับปุ๊บออกไปมันก็จะขยับออกไปอะไรนะครับเมาส์ค่ะเมาส์เป็นกลมๆโหลดอยู่ใจเย็นๆครับอ่ะพี่ปุ๊บพี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขยับตามที่เมาส์พี่ขยับทุกอย่างเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราไม่ต้องมานั่งแอนิเมตเลยบางทีเราอยากได้ขยับอย่างเงี้ยใครได้ขยับเงี้ยก็แม่งกดเอาเองก็ไม่ขยับเองจบขยับไงก็เรื่องของมันนะครับก็คือทำให้งานเราง่ายมากขึ้นนะครับโอเคที่กดแรมพรีวิวดูพอพี่เติมโมชั่นเบอร์นะครับน้องเราจะเห็นว่าข้อความเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นคือเร็วมากจะเบอร์มากเร็วน้อยก็เบอร์น้อยนะครับเนี่ยบางทีเรานั่งคิดของอนิเมตไงดูยากจริงๆเลยแล้วก็ใช้เทคนิคเนี้ยเอาเมาส์ขยับเลยจบมันหนักเพราะเป็น motion blur นะครับถ้าไม่ใช่ motion blur มันจะไม่หนักหรอกคือจริงๆอ่ะตอนทำงานอ่ะเราติ๊ก enable motion blur ออกเพราะว่ามันไม่จำเป็นหรอกเราจะดูนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยใช่ไหมที่ติ๊ก enable motion blur ปุ๊บเครื่องเรามันเร็วกว่าต่างกันก็เลยเห็นได้เหมือนกันนะต้องขออภัยที่เครื่องพี่แรงกว่าโอเคแต่คราวนี้ยังไม่จบง่ายๆครับเราสามารถจะมาแอนิเมตคือตอนนี้ไอ้ค่า position เราบันทึกค่าไว้แล้วใช่ไหมครับเราจะมาแอนิเมตค่าอื่นๆเช่นสเกลอยากบันทึกสเกลต่อเช่นสเกลเนี้ยพี่อยากให้มีกดใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับก็สามารถแอนิเมตมือเองก็ได้คือไปเพิ่มสเกลหดสเกลอย่างนี้ก็ได้นะครับหดสเกลยืดสเกลอย่างนี้ต่อก็ได้เนี่ยพอพี่ยิ่งหดมากเห็นไหมข้อความยิ่งเบลอมากว่ามันขยับเร็วแต่คราวนี้บังเอิญพี่ลืมย้ายจุดหมุนมันคืออยู่ตรงกลางข้อความใช่ไหมครับทำยังไงแล้วก็ใช้ Archer Point เนี่ยนะครับปรับเลื่อนมันให้เอาไว้ตรงกลางเห็นไหมครับไว้ตรงกลางให้จุดศูนย์กลางของมันเอาไว้ตรงกลางแล้วกะเอาด้วยตาเปล่าลองเลื่อนดูใหม่เห็นป่ะมันก็อยู่ตรงกลางงานแล้วพี่ย่อข้อความมันหน่อยลองแรมพรีวิวใหม่
ครับเพลงมันใส่ก็ดูเล้าใจนะอ๋อจริงมีกี่เลเยอร์นะครับก็ทำได้หมดคือคลิกที่วัตถุชิ้นนั้นอนิเมะอนิเมะคลิกวัตถุชิ้นนั้นก็อนิเมะนะครับนี่ก็คือการทำโมชั่นกราฟิกแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ดูดีนะครับได้ไหมครับน้องๆครับเอ็กพอร์ตนะครับออกมาแล้วก็อัปโหลดเป็นการบ้านตอนเที่ยงนี่ส่งอัปโหลดทิ้งไว้แปลงไฟล์ก่อนส่งได้ล่ะน้องถามก่อนน้องๆไอ้นี่ได้หรือยังครับ export เป็น Make Movie เป็น H264 ได้หรือยังยังยังนะครับก็มีเบอร์สั่งเข้าอ๋อมาได้ยังไงมันมีทุกคนเหรอก็เลือก H264 นะครับถ้าเลือกได้คุณจะเลือก H264 เพราะไฟล์มันจะเล็กมากนะครับมันจะเล็กนิดเดียวเองไม่กี่เมกอะน่าจะอาจจะแค่เมก2เมกด้วยซ้ำเลือก AVI แม่งปลาไปมันจะเหยียบกิกละแล้วก็เลือกที่อยู่ที่เราต้องการจำไว้แล้วกดเรนเดอร์ลองเรนเดอร์นะครับถ้าอยากถ้าเครื่องช้าใช่ไหมกดแคปล็อกเอาไว้แล้วภาพมันจะหยุดภาพจะไม่ขยับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เรนเดอร์นะไอแท็บมันเหลืองคือเรนเดอร์แต่ว่าการกดแคปล็อกคือมันจะหยุดภาพเอาไว้นะครับก็จบแค่นี้วันนี้นะครับตอนช้าเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยว